ตัวนี้นะครับบอกเลยคุ้มกว่า iPad 8ตัวเดิมแน่นอนการใช้งานจริงเนี่ยบอกเลยว่าดู YouTube ได้นานมากๆนะครับทนสุดๆนะครับ 6-7 ชั่วโมงนี่โหสบายๆเลยสวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวแท็บเล็ตรุ่นใหม่จาก AuduQ นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดนะครับตัวนี้จะเป็น AuduQ iPad 8 Pro นะครับผมซึ่งมีราคาอยู่แค่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัวนี้มาเป็นสเปคแท้นะจะไม่เหมือนแท็บเล็ต 2,000 กว่าที่อยู่ตาม Marketplace ออนไลน์ที่ว่าเป็นแบบ 2,000 แรม 8 หน้าจอ 2K เวอร์ๆนะครับตัวนี้สเปคแท้แน่นอนนะครับซึ่งจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวรับชมกันเลยก็เลยมาดูการออกแบบก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วในอัตราส่วน16:9นั่นเองนะครับซึ่งขอบหน้าจอก็จะให้มาเป็นสีขาวนะครับที่ฝาด้านหลังตัวนี้มาเป็นสีเงินนะครับก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ในพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็จะมีไมโคร USB นะครับมีหูฟัง 3.5 แล้วก็มีสล็อตสำหรับใส่ไมโคร SD การ์ดแล้วก็แน่นอนว่าอัปเกรดใหม่มาเนี่ยใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่ถูกตัดออกไปในรุ่นนี้นะครับก็คือไมโคร HDMI นะครับ iPad 8ตัวแรกเนี่ยต่อออกจอได้ตัวนี้ทำไม่ได้แล้วนั่นเองแต่ว่าสามารถใส่ซิมใช้งานเน็ตแล้วก็โทรได้ในส่วนของสเปค AuduQ iPad 8 Pro ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันล่าสุด 9.0 เลยนะครับให้ CPU ประมวลผลมาเป็น MediaTek นะครับ MT8321 นะครับตัวนี้จะเป็น Quad Core ทำความเร็วได้ที่ 1.3 GHz นะครับ RAM 2 GB ROM 32 GB ก็คือเพิ่มจากรุ่นเดิมขึ้นมานะครับให้ใช้สอยก็ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ8นิ้วความละเอียด HD 1280x800 นะครับก็ไม่ได้คมชัดเวอร์วังอลังการนะครับผมก็เพียงพอสำหรับการรับชมภาพยนตร์ดู YouTube ต่างๆแน่นอนสำคัญสุดเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือการที่ให้แบตเตอรี่ขนาด 5,500 มิลลิแอมมาซึ่งจากการใช้งานจริงเนี่ยบอกเลยว่าดู YouTube ได้นานมากๆนะครับทนสุดๆนะครับ 6-7 ชั่วโมงนี่โหสบายๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมก็คือในส่วนของการรองรับการใส่ซิมการ์ดใช้งาน 3G ด้วยนั่นเองเวลาเราออกไปเล่นนอกบ้านนะครับถ้าเป็นตัว iPad 8เดิมเนี่ยราคามันก็เท่ากันใช่มั้ยเปิดตัวแต่ตัวนั้นก็จะไม่สามารถเล่นเน็ตนอกบ้านได้แล้วก็โทรไม่ได้นะครับแต่ว่าตัว iPad 8 Pro ตัวนี้สามารถทำได้แล้วในส่วนการใช้งานนะครับอย่างที่บอกไปว่า iPad 8 Pro ตัวนี้แบตอึดมากๆนะครับผมการใช้งานเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆนะครับใครที่เขาออกไปแบบใช้ดูหนังนะครับดู YouTube เนี่ยคือบอกเลยว่าทนมากๆดู YouTube ยาวๆอันนี้คือการใช้งานลักษณะคือเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้วก็เปิดแสงหน้าจอระดับกลางๆนะครับดูได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนการเล่นเว็บเล่นโซเชียลเนี่ยความเร็วก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับผมก็ไม่ได้ลื่นอะไรแบบมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถเล่นได้แบบโอเคเลยนะครับใช้งานพื้นฐานเนี่ย Facebook Browser ต่างๆดู YouTube โทรนะครับใช้ได้สบายๆเลย iPad 8 Pro ตัวนี้แต่ว่าสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับผมตัวนี้สเปคมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานสำหรับการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับผมแต่พวกเกมเล็กๆแบบเกมเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะเล่นได้นะไว้ให้เด็กเล่นแต่ว่าสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นเกมจริงจังอันนี้ไม่แนะนำนะครับผมมาสรุปข้อดีข้อเสียของ AuduQ iPad 8 Pro ตัวนี้กันเลยนะครับผมข้อดีก่อนเลยอย่างแรกนะครับตัวนี้ราคาถูกมากนะครับผมอย่างต่อไปคือสามารถใช้งานเนี่ยพื้นฐานทั่วไปนี่ได้ครบทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปกังวลจะใช้อะไรไม่ได้นะครับแล้วก็สำคัญเลยรุ่นนี้ก็คือเพิ่มในส่วนการโทรได้ขึ้นมาแล้วก็ที่เด็ดสุดๆเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดมากๆอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยว่ามันยุคปัจจุบันแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้รองรับในการเชื่อมต่อแค่ 3G เท่านั้นเองอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับผมที่ใครที่ต้องการอินเทอร์เน็ตแรงๆนะครับการใช้งานลื่นไหลนะครับก็จะติดตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็ Netflix นะครับรุ่นนี้จะไม่สามารถรับชมแบบ HD ได้นะครับถึงหน้าจอจะเป็น HD ก็ตามนะครับจะไม่รองรับนั่นเองสำหรับตัว AuduQ iPad 8 Pro ตัวนี้นะครับผมตอนนี้สำหรับ AuduQ iPad 8 Pro นะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับทาง Lazada สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจสงสัยมีคำถามตรงไหนนะคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราเป็นกำลังใจด้วยนะครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ